โบกี้ไลออนออกมาบอกกับแฟนเพลงว่ากำลังรักษาโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทซึ่งเธอบอกสาเหตุเป็นเพราะชอบนั่งข่อยห้างหรือนั่งชันขายังไงอ่ะข่อยห้างเอาจริงอ่ะใบก็เคยต้องไปแก้นั่งชันขาคืออะไรใบชอบข่อยห้างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้เลิกนั่งเลยเพราะว่าคล้ายๆของคุณโบกี้นั่งแล้วมันเท่ใช่ไหมตรงนี้มันหนีบคือเป็นผู้หญิงมักจะนิยมนั่งข่อยห้างโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาเรานั่งเอาของโบกี้แล้วเดี๋ยวไล่ของน้องใบฟังดีๆผู้หญิงอย่านั่งข่อยห้างเป็นแบบเดียวกันนี่แหละใบก็เป็นแบบคุณโบกี้ไลออนกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทอาการเริ่มแรกคือปวดก้นกบแล้วก็ร้าวลงมาที่ปลายขาก็ยังทำงานอยู่นะคะแต่มันอักเสบไงก็เลยเริ่มมีไข้แล้วก็ชาครึ่งซี่สุดท้ายคือเดินไม่ได้เจ็บทุกอิริยาบถร้าวไปหมดจะเดินผลต่อการใช้ชีวิตคุณโบกี้คงจะถามหมอมาแล้วว่าการนั่งไขว้ห้างกับชันขาอิริยาบถแปลกๆมันมีผลต่อกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นประสาทค่ะดังนั้นถ้าเลิกได้ให้เลิกเวลาอายุเท่าไหร่ก็เป็นใช่คืออายุไม่เยอะไม่ควรจะเป็นแต่น้องไบก็บอกว่าน้องไบก็เคยต้องเลิกไขว้ห้างแต่ทุกวันนี้ก็ยังต้องระวังท่านั่งเลยจริงมันยังไงหลังอะไรอย่างเงี้ยคือนั่งเนี่ยเป็นท่าที่น้ำหนักจะลงที่หลังมากที่สุดเลยค่ะหลังกับขามันก็จะปวดหลังบางคนกระดูกทับเส้นประสาทพอนั่งนานมีนั่งผิดท่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่บางทีแบบผู้หญิงที่ชอบนั่งไขว้ห้างอย่างเงี้ยค่ะของไบเนี่ยเวลาเราไปโยคะหรืออะไรเนี่ยจะเห็นชัดเลยมันงอออกมาไม่ได้เลยก็ต้องแบบค่อยๆแล้วก็ต้องเลิกไขว้ห้างเพราะมันจะหนีบอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตามชื่อเลยอะโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทแต่ของคุณโบกี้มันคือแถวๆก้นกบแล้วมันร้าวไปที่ขามันก็คือท่านั่งที่น้ำหนักมันลงไม่สมดุลค่ะเออมันท่านั่งที่น้ำหนักลงไม่สมดุลขนาดตัวเล็กๆกันนะคะแต่ว่าท่านั่งนี่มันมีผลมากนี่อันนี้ใกล้ตัวมากนะแล้วยังไงคนรุ่นใหม่เป็นกันเยอะเพราะนั่งนานผิดท่าใช่เป็ดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันก็เจ็บตรงนี้ค่ะไม่เป็นหนักถึงขั้นคุณโบกี้แต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะเรานั่งนานค่ะเพราะฉะนั้นท่านั่งก็สำคัญนะมากพูดตรงๆคือต้องนั่งให้มันสมดุลใช่ไหมอย่างนั้นเปล่าคือน้ำหนักหรืออย่านั่งนานทั้งสองอย่างจริงๆต้องให้ยืนบ้างเราต้องยืนจริงๆแล้วอะค่ะนั่งยืนนอนเนี่ยนอนดีสุดน้ำหนักมันไม่กดลงที่อะไรเลยใช่ไหมคะยืนเนี่ยดีกว่านั่งนะคะนั่งนี่แย่สุดเลยแล้วออฟฟิศซินโดรมก็จะตามมานั่งมาตั้งแต่หกโมงเช้ายังไม่นับนั่งอ่านข่าวตั้งแต่ตีสามกว่าเราต้องนั่งอ่านถูกไหมใบเคยนับมานั่งจนถึงหกโมงเช้าจัดมาจนถึงแปดโมงยี่สิบแล้วต่อมาจนถึงสิบโมงจะยี่สิบกี่ชั่วโมงตายหมดโควต้าการนั่งละวันนี้ต้องยืนเท่านั้นต้องยืนลาไปตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ